สวัสดีเพื่อนๆชาว NFL Thailand 15กันทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมก็มารีวิวอัปเดตนะครับผมตารางคะแนนนะครับผมก็อันดับที่1นะครับผมก็เป็นคุณจั๊มนะครับผม20นะครับตามมาด้วยแชมป์เก่าของเรานะครับ20เหมือนกันนะครับผมคุณออฟนะครับผมแล้วก็จะเป็น11นะครับก็จะมี02อยู่2ทีมแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมคุณอัดนะครับหรือว่าทีมรองแคทเนี่ยนะครับผมโอ้โหเรียกว่าไปซื้อตัวมาใหม่นะครับแล้วก็ขายตัวเก่าทิ้งนะครับอย่าลืมเก็บตัวเก่าๆนะครับใครสนใจตัวไหนก็ลองดูตัวนั้นนะครับผมแชมป์เก่าของเรานะครับก็เปลี่ยนไทยเอ็นนะครับผมคุณเบอร์ดี้นะครับผมไม่น้อยหน้านะครับหวังว่าจะสเต็ปอัพขึ้นมานะครับสำหรับวีคนี้นะครับเรามาดูกันทีละคู่เลยนะครับผมเริ่มจากคู่แรกนะครับผมกับคุณเมธนะครับทีมสวิตชินนะครับโอ้โหพรีดิคชั่นนี่คนละชั้นนะครับผมประมาณ75คุณเมธนี่100กว่าเลยนะครับผมตัวผมก็เจ็บทั้งนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะเอาใครลงนะครับก็ต้องเสี่ยงเอานะครับผมเรามาดูคุณเมธนะครับคุณเมธRiver โอ้โหมี Freeman นะครับผมมี Reed นะครับผมเป็นตัวชูโรงนะครับผมมีตัวนี้ Did Not Practice นะครับของ Sent นะครับผมPrediction Week 3นี่ต่ำนะครับเนี่ยแต่ถึงไม่เปลี่ยนก็ชนะอยู่ดีนะครับก็คิดว่าคุณ Switching คงชนะไปอย่างง่ายได้นะครับผมคู่ที่2นะครับผมระหว่าง Wrong Cat นะครับกับMurby Zero นะครับ Murby Zero สัปดาห์ที่แล้วฟันไป145แต้มนะครับผมว่าน่าจะยังแรงไม่หยุดนะครับผมระหว่างคุณอัดกับ Murby Zero นะครับผมโดยที่ Murby Zero ได้ไปแล้ว 5.6 คะแนนนะครับจากใครครับจาก Hopkins นะครับผมโอ้ค่อนข้างต่ำนะครับเนี่ยสำหรับFirst Over Pro First Draft นะครับผมแล้วก็1คะแนนจาก Texan ของคุณ Wrong Cat นะครับโอ้โหโดนนิวอิงแลนด์ถลุงไปนะครับก็คิดว่าเบอร์บี้ซีโร่น่าจะชนะไปได้นะครับไม่ยากนะครับครับมาดูคู่ที่3นะครับผมคู่ที่3นะครับคุณจั๊มนะครับอันดับ1ของเรากับน้องเจนะครับเออไม่ใช่น้องบาสนะครับน้องบาสโอ้โหน้องบาสมาแรงมากได้ไป27คะแนนแล้วจากไหนเนี่ยจากดีเฟนส์ของแพทริออตนะครับผมแล้วก็ตัวเตะของแพทริออตเช่นเดียวกันแม่เป็นแฟนพัทธิออดก็เลือกแต่พัทธิออดนะครับเนี่ยแล้วน้องบาร์ก็ยังมีโรเจอร์นะครับยังมีเดสไบรอันอีกด้วยถึงแม้ว่าโรโมจะยังไม่หายเจ็บแต่ก็เล่นได้ดีแถมตัวนี้จูริโอโจนก็ยังไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะแพ้เป็นนัดแรกนะครับสำหรับคุณจัมนะครับน้องบาร์น่าจะชนะไปได้ไม่ยากครับต่อไปก็เป็นลุกกี้ของเราครับคุณก็อดด็อกนะครับผมเรามาดูซิว่า02คุณเบอร์ดี้ของเราจะขึ้นมาได้หรือไม่นะครับผมคุณก็อดด็อกนะครับได้ 22.5 คะแนนจากบรันท์นะครับผมโอ้ถึงถือว่าโหดเลยแหละนะครับผมก็มีควอเตอร์แบ็กอย่างบอทเทิลนะครับผมแต่นี่คุณเบอร์ดี้มีวิลสันนะครับคู่นี้สูสีครับคู่นี้สูสีเรียกว่าแต่ว่าอย่าไปหวังอะไรกับแมคคอยมากนะครับคุณก็อดด็อกก็หน้าคุณก็อดด็อกน่าจะเฉือนวิวนะครับน่าจะเฉือนวิวนะครับผมก็แต่ก็ยังสูสีนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับผมครับเรามาดูคู่สุดท้ายกันนะครับระหว่างแชมป์เก่าคุณออฟนะครับกับน้องเจนะครับก็แชมป์เก่าได้ไป 3.1 นะครับจากฟูลเลอร์ต้องยอมรับว่าไม่รู้จักครับก็คู่นี้น่าสนใจนะครับนี่ดูแต้ม projection สูสีมากนะครับเรามาดูกันปอนต่อปอนเลยนะครับดิวบรีดีกว่าเทนนิฮิลแน่นอนโปเต้ฟูลแพรคทิชนะครับเจอทีมรับอย่างแคนซัสน่าจะด้อยกว่าเมอร์เรย์นะครับแลงฟอร์ดกับแอนเดอร์สันน่าจะดีกว่าเบคแฮมดีกว่าแบ็คลินอยู่แล้วนะครับคุกน่าจะดีกว่า 3.1 แน่นอนนะครับพิตต้าเจอกับนี่ไทเอนได้มาใหม่นะครับเจอGreen Bay นะครับแล้วก็ตัววิ่งน่าจะดีกว่ากอร์ดอนนะครับแล้วก็ตัวเตะ
นะครับเจอเจ็ดแต่ว่าซีฮอคก็เจอกับซานฟรานก็สูสีนะครับดอลฟินแพนเทอร์น่าจะดีกว่าครับก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่สูสีมากนะครับผมแต่ผมว่าน้องเจน่าจะเฉือนไปนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับก็หวังว่าขอให้ทุกท่านสนุกกับเกมนะครับผมอาจจะเดาผิดนะครับแต่ว่าก็ถือว่ารีวิวสนุกกันไปนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม